จริงๆก่อนอื่นต้องขอโทษก่อนละกันนะคะขออนุญาตขอโทษทางมิสแกรนด์แคนโบเดียแล้วก็แฟนคลับที่แคนโบเดียด้วยเพราะว่าจริงๆภาพมันก็ออกมาค่อนข้างที่จะดูไม่น่ารักจริงๆแหละอันนี้เราก็รู้ตัวนะแต่ว่าอยากให้เข้าใจถึงเจตนาของเราว่าเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นพอมันมีภาพที่เราใช้เท้าเขี่ยกระโปรงบอกว่าเราไม่ถูกกับน้องหรือเปล่าคือจริงๆจะบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะก็คือถ้าให้อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือถ้าหลายๆคนได้เห็นวันนั้นก็จะเห็นว่าฟ้าใส่วิกเนาะเราไม่ได้ล็อกมงกับกิฟด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นการใส่แบบวางก็คือเพราะฉะนั้นโชว์ที่เดินอะมันคือฟินาเล่เราไม่ได้เดินคนเดียวแล้วก็มันมีคนที่เดินต่อเราติดๆเลยนะเหมือนมันเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีการสะบัดผ้าแล้วก็ถ้าดูในคลิปคือเราจะมีการฉุดคลิปแป๊บเดียวแต่มันเป็นช่วงวิคประมาณแบบวิคถึง2วิคว่าเอ้ยเราจะเอายังไงต่อซึ่งถ้าเราก้มก็คือ1ชุดเราไม่สะดวกเพราะว่าเราชุดเรามันแหวกตรงช่วงอกนะคะแล้วก็อันดับ2ก็คือเรื่องของมงเพราะว่าถ้าสมมติเราก้มหรือเราขยับเยอะอะไรอย่างเงี้ยมงเราอาจจะล่วงได้ซึ่งจริงๆนะหลายคนได้ติดตามเวลาที่ฟ้าเดินชุดยาวๆอ่ะฟ้าจะใช้เท้าอ่ะในการสะบัดชุดอยู่แล้วซึ่งเป็นปกติสำหรับเราอะไรเงี้ยแต่พอเราใช้กับคนอื่นมันก็เลยอาจจะดูแบบไม่น่ารักอันนี้ก็ต้องขอโทษจริงๆแล้วก็น้อมรับทุกคำติเราก็จะเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปในการแก้ไขอะไรเงี้ยในการออนเซตซึ่งเราก็ได้มีการทักไปหาน้องแล้วตั้งแต่เราเห็นข่าวเราก็อย่างน้อยคือเราห่วงความรู้สึกของน้องก่อนว่าแบบพี่ขอโทษจริงพี่ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นนะอะไรเงี้ยซึ่งน้องก็ทักกลับมาเป็นภาษาไทยค่ะว่าแบบว่าพี่ฟ้าหนูก็ต้องขอโทษพี่ด้วยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะสะบัดไปโดนแบบมาตรงหน้าเราอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็กลัวเราเสียความรู้สึกเราก็กลัวเขาเสียความรู้สึกท้ายที่สุดก็เลยได้คุยกันแล้วก็เราบอกว่าไม่ต้องคิดมากไว้ร่วมงานกันใหม่รอดูเพราะอย่างที่เขาบอกตอนแรกก็คือสถานที่ท่องเที่ยวบางที่คือหนูยังไม่รู้เลยอ่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งได้ด้วยได้ค่ะก็ตั้งแต่วันที่28กันยายนนี้นะคะก็ฝากเรื่อง The Creator ไว้ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฟ้าว่าน่าจะคุ้มแค่ CG นะคะก็คุ้มมากๆแล้วแต่ว่าอันนี้คือไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเรื่องของเครื่องเสียงก็กระหึ่มเพราะฉะนั้นต้องมาดูที่โรงเท่านั้นค่ะขออนุญาตค่ะประเด็นดราม่านะเล่าหน่อยได้เลยแต่ว่าจริงๆก่อนอื่นต้องขอโทษก่อนละกันนะคะขออนุญาตขอโทษทางมิสแกรนด์แคนโบเดียแล้วก็แฟนคลับที่แคนโบเดียด้วยเพราะว่าจริงๆภาพมันก็ออกมาค่อนข้างที่จะดูไม่น่ารักจริงๆแหละอันนี้เราก็รู้ตัวนะแต่ว่าอยากให้เข้าใจถึงเจตนาของเราว่าเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะมีปัญหากับแบบว่าประเทศแคนโบเดียอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะเรายังมีงานที่จะต้องไปทำแล้วก็มีแฟนคลับที่นู่นค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็กับตัวน้องนาโนเองนะคะมิสแกรนด์แคนโบเดียอะไรเงี้ยจริงๆมันมีประเด็นมาตั้งแต่เรื่องของการไม่รับไหว้นู่นนี่นั่นซึ่งต้องบอกจริงว่าแล้วแต่สถานการณ์ในบางทีอ่ะเราไม่ได้เจอน้องแค่ช่วงนั้นจริงๆเราเจอตั้งแต่ตอนเริ่มงานแล้วก็มีการแบบรับไหว้ก็ต้องขอบคุณที่มีแบบภาพจากแฟนคลับที่ถ่ายไว้ได้ว่าแบบเราได้รับไหว้แต่แค่บางทีแบบมุมกล้องบางทีก็ทำให้คนเข้าใจผิดได้ก็เลยเป็นประเด็นเข้ามาว่าแบบพอมันมีภาพที่เราใช้เท้าเขี่ยกระโปรงบอกว่าเราไม่ถูกกับน้องหรือเปล่าคือจริงๆจะบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะก็คือถ้าให้อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือถ้าหลายๆคนได้เห็นวันนั้นก็จะเห็นว่าฟ้าใส่วิกเนาะเราไม่ได้ล็อกมงกับกิฟด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นการใส่แบบวางก็คือเพราะฉะนั้นโชว์ที่เดินอะมันคือฟินาเล่เราไม่ได้เดินคนเดียวแล้วก็มันมีคนที่เดินต่อเราติดๆเลยนะคะถ้าจะได้เห็นในคลิปอะไรเงี้ยเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีการสะบัดผ้าแล้วก็ถ้าดูในคลิปคือเราจะมีการฉุดคลิปแป๊บเดียวแต่มันเป็นช่วงวิคประมาณแบบวิคถึง2วิคว่าเอ้ยเราจะเอายังไงต่อซึ่งถ้าเราก้มก็คือ1ชุดเราไม่สะดวกเพราะว่าเราชุดเรามันแหวกตรงช่วงอกนะคะแล้วก็อันดับ2ก็คือเรื่องของมงเพราะว่าถ้าสมมติเราก้มหรือเราขยับเยอะอะไรอย่างเงี้ยมงเราอาจจะล่วงได้ซึ่งในหลักการเป็นนางงามแล้วอ่ะการออนสเตจก็คือมงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าสมมติว่าภาพมันออกมามงล่วงอันนี้มันจะดูไปว่าเราไม่มืออาชีพซึ่งจริงๆนะหลายคนได้ติดตามเวลาที่ฟ้าเดินชุดยาวๆอ่ะฟ้าจะใช้เท้าอ่ะในการสะบัดชุดอยู่แล้วซึ่งเป็นปกติสำหรับเราอะไรเงี้ยแต่พอเราใช้กับคนอื่นมันก็เลยอาจจะดูแบบไม่น่ารักอันนี้ก็ต้องขอโทษจริงๆแล้วก็น้อมรับทุกคำติเราก็จะเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปในการแก้ไขอะไรเงี้ยในการออนเซตซึ่งเราก็ได้มีการทักไปหาน้องแล้วตั้งแต่เราเห็นข่าวเราก็รู้สึกว่าแบบเห็นคลิปก็เลยทักไปหาน้องนาโนว่าแบบเฮ้ยพี่ไม่สบายใจอะอย่างน้อยคือเราห่วงความรู้สึกของน้องก่อนว่าแบบ
ี่ขอโทษจริงพี่ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องก็ทักกลับมาเป็นภาษาไทยค่ะว่าแบบว่าพี่ฟ้าหนูก็ต้องขอโทษพี่ด้วยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะสะบัดไปโดนแบบมาตรงหน้าเราอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็กลัวเราเสียความรู้สึกเราก็กลัวเขาเสียความรู้สึกท้ายที่สุดก็เลยได้คุยกันแล้วก็เราบอกว่าไม่ต้องคิดมากไว้ร่วมงานกันใหม่อะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกไงบ้างมันเป็นแค่คิดช่วงสั้นนิดหน่อยมันก็จำประเด็นเขาไม่ดูทั้งหมดเขาไม่ได้ฟังว่ายังไงเราจุดเปลี่ยนใจไหมที่คนตัดสินหนูไม่ได้เสียใจที่คนว่าแต่หนูอะแค่ห่วงความรู้สึกของน้องมากกว่าแล้วก็ห่วงความรู้สึกของคนแคนเบอร์เรียว่าเขาเฮ้ยเขาจะคิดว่าเราแบบไม่ให้เกียรติน้องเขาหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆเจตนาของเราก็คือไม่ได้คิดแบบนั้นมันแค่เป็นการแก้ไขสถานการณ์ช่วง 1-2 วิอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยภาพมันก็เลยออกมาแบบนั้นจริงๆเรากังวลเรื่องความมีปัญหาระหว่างประเทศเราต้องไปร่วมงานกับแคนเบอร์เรียอีกเยอะมากๆไหนจะคอนเสิร์ตไหนจะพรีเซนเตอร์ด้วยไหนจะงานต่างๆซึ่งเราก็มีแฟนคลับที่นู่นแบบค่อนข้างเยอะแล้วก็ห่วงความรู้สึกเขาว่าแบบเพราะว่าบางคนก็เข้าใจส่วนบางคนที่แบบแฟนนางงามอาจจะไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจไปเลยซึ่งมันก็เป็นภาพลักษณ์ต่อๆจากเรื่องการรับไหว้นู่นนี่นั่นแต่ก็ได้แต่อธิบายตรงสื่อตรงนี้แล้วก็เก็บมาหลายวันเพราะว่าไม่อยากไลฟ์ไม่อยากพูดถึงแบบว่าประเด็นตรงนี้หรืออัดคลิปหรือโพสอะไรเพราะเราก็อยากให้มันดูแบบเป็นการตอบที่ดูเป็นทางการที่สุดซึ่งเราก็อยากจะขอโทษเขาด้วยจริงๆดราม่าที่มันแบบไม่ค่อยดีมันมีเยอะไหมคะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเราจริงๆก็ไม่เยอะนะคะเท่าที่หนูเห็นส่วนมากประมาณ 70% จะเข้าใจเราว่าแบบเฮ้ยมันคือการแก้ไขสถานการณ์ณเวลานั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ทางองค์กรเองเงี้ยเขาก็เข้าใจว่าแบบนางงามกับการเตะสะบัดผ้าอะไรเงี้ยแล้วเราต้องเลือกระหว่างมงกุฎกับผ้าซึ่งเราก็มองว่าเท้ามันก็ไม่ใช่ของต่ำอะไรอะสำหรับเรานะเพราะนางงามแล้วเท้าก็เป็นสิ่งที่แบบว่าสำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือหนูมองว่าแล้วกล้องมันก็เดี๋ยวเราก็ไม่คิดได้ไงว่าตอนที่เราแต่ว่าสะบัดกระโปรงแล้วคือกล้องมันจะแพนมาที่เราเพราะว่ามันเป็นฟินาเล่อะไรเงี้ยแต่ก็น้อมรับทุกคำติค่ะไม่เป็นไรคนไม่เครียดไหมกับประเด็นเราคดีกลัวนิดนึงอาจจะแบบเอ้ยโดนดราม่าโจมตีไม่ได้กังวลค่ะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้มานานมากๆแล้วก็คุ้นชินกับการแบบมีดราม่าแล้วก็มีทั้งคนรักแล้วก็คนที่แบบเขาไม่ชอบมันเป็นเรื่องปกติจริงๆมันมีดราม่ามันกระทบจิตใจเรามากแค่ไหนหรือว่าฟ้าเลือกมองยังไงกับมันคือจริงๆพอเรามองถึงปัญหาก่อนแล้วพอเราแก้ปัญหาสิ่งแรกที่เราควรจะนึกถึงเลยก็คือน้องแคนเบอร์เรียอะไรเงี้ยน้องนาโนอะไรเงี้ยพอเราทักไปขอโทษเขาแล้วเขาก็เข้าใจเราเข้าใจเขาก็คือจบละส่วนคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยคนที่จะตัดสินเราแค่ช่วงวินาทีสั้นๆก็หนูก็รู้สึกว่าปล่อยได้แล้วถือว่ามันยิ่งจุกมันยิ่งหนาวก็อาจจะด้วยค่ะเพราะว่าหนูเข้าใจนะคนมันแบบว่าให้ความสำคัญทุกเขาเรียกว่าทุกเซี่ยวเลยในการที่เราจะออนสเตจหรือว่าอยู่ในแสงหรืออยู่อะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบระวังมากขึ้นนาวินาทีนั้นตอนนี้สะบัดไปเสร็จแล้วแบบฉุกคิดว่าอุ๊ยจะดราม่าไหมหรือจะอะไรเงี้ยณบนเวทีไม่ได้คิดค่ะตอนบนเวทีไม่ได้คิดเพราะว่าหนูก็จริงๆแต่กล้องมันไม่ได้จับก็คือตอนหลังจากที่สะบัดกระโปรงไปแล้วเนี่ยเราก็มีการหันไปมองน้องซึ่งเราก็แบบจริงๆก็น่าจะรู้กันตั้งแต่บนเวทีแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็มีทีมงานรีบขึ้นมาใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะภาพมันเหมือนหนูเหยียบไว้แต่ว่าจริงๆคือเราสะบัดแล้วมันติดมันเกี่ยวทีมงานก็เลยมาช่วยเอาออกให้ถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้ขาเหยียบมันจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อมี2อย่างก็คือเรื่องของหน้าอกที่มันจะออกมาแล้วก็เรื่องของมุมถ้าตอนนั้นเราไม่ได้เอาขาสะบัดออกสถานการณ์ต่อไปที่มันจะต้องเกิดหนูว่าลื่นแน่นอนเพราะว่าแอเรียข้างๆเรามันไม่มีเพราะว่าคนต่อไปเขาเดินมาติดๆในการที่เราจะขยับมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีคนอื่นๆต่อกันมามันต้องแก้ที่ตัวเราเลยอ่ะถ้าเราไม่ณตอนนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าคนอื่นก็ไม่เหยียบก็เขี่ยออกใช่ใช่งี้ฟ้าถ้าครั้งต่อไปมันเกิดการนี้เรามีเตรียมแผน2มั้ยหรือว่าจะต้องมีวิธีการขยับแล้วแหละหรือว่าจะต้องโหพูดยากเลยอ่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นโชว์เดี่ยวหรือโชว์2คนอ่ะมันสามารถแบบมีแอเรียในการแก้ได้แต่พอมันเป็นฟินาเล่ที่มันมีหลายคนอ่ะมันคอนโทรลยากนิดนึงอ่ะแต่ก็จะระวังให้มากขึ้นอาจจะถ้าเป็นรอบหน้าก็คืออาจจะแบบแต่ภาพมันก็จะออกมาไม่สวยไงถ้าเราร้อยทีมงานมาเขี่ยให้มันก็ภาพมันก็ไม่ได้อีกอะไรเงี้ยเพราะเราจริงๆเราแค่นึกว่าแบบว่ากล้องมันไม่ได้แพ้เราก็รีบแบบแต่กล้องก็คือรีบเลยอะไรเงี้ยตอนนี้สบายใจขึ้นไหมคะพอได้เคลียร์แล้วได้บอกได้อธิบายสบายใจค่ะก็หลังจากที่พอเริ่มมีดราม่ามากขึ้นไม่ใช่จริงๆหนูก็เลือกที่จะแบบไม่อ่านดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่ควรจะเข้าใจมากที่สุดคือเราขอโทษไปแล้วแล้วเขาเข้าใจก็คือจบมันเหมือนคนไหมตอนที่แบบดราม่าถ่ายโอ้ยชินแล้วอ่ะชินแล้วก็หนูก็เลยเลือกที่จะแบบว่าอ่ะสมมติว่าเราไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักเราแล้วก็อาจจะ
มีคิดเหมือนกันว่าแบบพอภาพมันก็ออกมาแบบไม่น่ารักจริงๆติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ